หญิงเม้นแจงเหตุท่านพ่อโพสต์จอดำเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวเป็นประเด็นที่ทำชาวเน็ตหลายคนสงสัยเป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลได้โพสต์ภาพโปรไฟล์เปลี่ยนเป็นสีดำล่าสุดคุณหญิงแม้นหม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาศสวัสดิ์ชูโตได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่โดยชี้แจงว่าที่ท่านพ่อลงภาพจอสีดำเกิดจากปัญหาเล็กๆภายในครอบครัวนะคะต้องขอโทษด้วยที่ทำให้คนวุ่นวายลือกันไปผิดค่ะ